สวัสดีครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปซ่อมนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้ผมซ่อมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันเห็นว่าไม่มีอะไรมากก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปซ่อมนะครับคือแต่คลิปนี้จะมาแนะนำอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กกระทัดรัดกำลังน่ารักน่ารักนะครับขนาด500วัตต์ก็ของซูเออร์เช่นเคยนะครับคือเห็นวงจรเขาออกแบบอะไรต่างๆมาดีก็เลยอยากจะมาแนะนำซะหน่อยเนาะสำหรับการใช้งานที่ไม่หนักมากนะครับตระกูลว่านอนนาอะไรประมาณนี้ครับแบตลูกหนึ่งใช้โหลดไม่เยอะใช้กับพวกหลอดไฟพัดลมทีวีจอเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มันเวอร์วังอลังการ 3,000 วัตต์ 2,000 วัตต์อะไรอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับใช้ของที่มีคุณภาพหน่อย500วัตต์นี่ก็โอเคแล้วครับไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะถ้านอนนาจะใช้3,000วัตต์นี่ก็นอนบ้านดีกว่านะผมว่าเนาะค่ะชุดนอนนาใช้หลอดไฟใช้อะไรก็500วัตต์ก็เหลือกินแล้วครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดใช้งานค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับตัวนี้เนาะคือผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับซูเออร์นะเพียงแค่ว่าเห็นใส่ในเขาแล้วออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามจัดวางเป็นระเบียบแล้วก็เครื่องใช้งานดีก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้เป็นรุ่น500วัตต์อย่างที่บอกนะครับดูเกียวไซด์ที่ออกมานะครับสวยงามเลยทีเดียวถ้าเกียวไซด์ก็คือมันเป็นตัวเกียวไซด์เราก็เอาไปใช้กับพวกพัดลมทีวีหลอดไฟ LED หลอดไส้อะไรพวกนี้มันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับก็แนะนำนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไร 2-3,000 วัตต์นะครับซื้อแบบเนี้ย 5,000 วัตต์เอ้ย500วัตต์ตัวนี้รู้สึกราคาจะพันกว่าบาทนะครับพันต้นๆเนาะซื้อแบบเนี้ยดีกว่าที่จะไปซื้อบางรุ่นที่ 3,000 วัตต์ 4,000 วัตต์แต่ไม่ค่อยจะเสถียรซื้อแบบนี้ดีกว่าครับไม่ต้องไปเน้นวัตต์เยอะอะไรมากถ้าใช้ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะประมาณว่านอนนาอะไรประมาณเนี้ย500วัตต์ก็เหลือเฟือแล้วครับก็ขอสั้นๆแล้วกันคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่เห็นว่าเครื่องเขาดีก็เลยมาถ่ายให้ดูซะหน่อยโอเคสวัสดีครับ